ำหรับการทดลองในวันนี้นะครับเราก็จะพิจารณาเรื่องความคลาดเคลื่อนและเลขนัยยะสำคัญนะครับในชีวิตของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการชั่งตวงวัดอะไรต่างๆนะครับสำหรับนักเคมีแล้วเนี่ยเราก็จะเกี่ยวข้องกับของเหลวหรือสารละลายซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องวัดหรือตวงปริมาตรอยู่เสมอตัวอย่างที่เห็นบนสไลด์นี้นะก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ในการวัดหรือตวงปริมาตรให้ได้ปริมาตรที่เราต้องการนะครับตัวอย่างในการอ่านปริมาตรนะเราจะเกี่ยวข้องกับการอ่านอยู่เสมอๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ในกระบอกอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยจะมีของเหลวบรรจุอยู่ปริมาตรหนึ่งนะครับในการอ่านนี้นะเราก็จะมีตัวเลขอ้างอิงที่ให้เราเห็นนะบอกตัวเลขแน่นอนนะเป็นขีดๆและมีตัวเลขกำกับนะฮะในกรณีนี้ขีดก็จะอยู่ตรงกับตัวเลขนะจำนวนเต็มนะเราจำเป็นที่จะต้องประมาณนะปริมาตรที่มันไม่อยู่กับไม่อยู่ตรงกับตัวเลขที่เราเห็นนะโดยหลักทั่วไปแล้วนะครับเราก็จะประมาณด้วยสายตานะครับโดยลากเส้นเส้นคือเส้นสีแดงอันนี้นะครับด้วยสายตาของเรานะผ่านส่วนที่ต่ำที่สุดนะซึ่งส่วนที่ต่ำที่สุดนี้เราเรียกว่ามินิสคัสนะครับเมื่อเราลากเส้นสีแดงนี้ลงไปแล้วนะเราก็จะประมาณด้วยสายตาโดยแบ่งนะช่องระหว่างเลขจำนวนเต็มอันนี้เนี่ยออกเป็น10ส่วนย่อยนะครับดังนั้นแต่ละส่วนก็จะมีความละเอียดที่เราอ่านค่าได้เนี่ยเท่ากับ1ส่วน10หรือ 0.1 มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นเราก็จะบวกไปกับตัวเลขจำนวนเต็มที่เราอ่านได้ค่าแน่นอนเช่นกรณีนี้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามก็จะต้องอ่านได้5และอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่เหนือขีด5นี้ขึ้นมานะครับมันถ้าเราประมาณได้ว่านะเส้นสีแดงอันนี้เนี่ยตัดที่หน่วยที่8นะครับถ้าเราแบ่ง1ช่องตรงนี้เป็น10ส่วนแล้วเส้นสีแดงเนี่ยอยู่ในระดับของเส้นที่8นะเราก็จะได้ว่าปริมาตรที่เราอ่านได้ตรงนี้มีค่าเท่ากับ 5.0 นะซึ่งเป็นเลขที่แน่นอนบวกกับค่าที่เราประมาณนะอีก8นะคูณด้วยแต่ละช่องเล็กๆตรงนี้คือ 0.1 เมื่อกี้นะรวมกันได้เป็น 5.8 นะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เราอ่านได้ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 5.8 นะครับบวกลบด้วยค่าค่าหนึ่งที่เป็นค่าที่ประมาณซึ่งในกรณีของเราตรงนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น10ส่วนย่อยดังนั้นความคลาดเคลื่อนหรือความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือ 0.1นะเราก็จะรายงานว่าปริมาตรมีค่าเท่ากับ 5.8 บวกลบ 0.1 มิลลิลิตรซึ่ง 0.1 ด้านหลังนี้เราเรียกว่าความไม่แน่นอนหรือ uncertainty นะครับในบางกรณีนะครับสารละลายอาจจะไม่ได้มีลักษณะที่เว้าลงนะแต่เว้าขึ้นนะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเราก็จะขีดเส้นนะผ่านส่วนสูงสุดนะครับในกรณีนี้ส่วนสูงสุดนะประมาณด้วยสายตาว่าอยู่ในระดับไหนนะแต่สำหรับกรณีนี้เนี่ยจะต่างจากกรณีที่ผ่านมาก็คือว่าช่อง1ช่อง1หน่วยนี้เนี่ยจะมีขีดย่อยนะอีก5ขีดนะที่เป็นเลขที่แน่นอนนะครับมีขีดไว้แล้ว1ขีดนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.2 มิลลิลิตรนะซึ่งเราอ่านได้แน่นอนนะไม่มีพลาดเลยนะครับเราก็จะต้องประมาณนะในระหว่าง1ช่องอันนี้นะประมาณย่อยลงไปอีกนะครับซึ่งนะด้วยสายตาเราเนี่ยการจะประมาณให้ได้10ช่องย่อยเนี่ยอาจจะยากมากเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะประมาณหยาบขึ้นไปอีกนิดนึงคือประมาณว่าประมาณมีอยู่5ส่วนย่อยนะครับแล้วตรงระดับความสูงของสีแดงอันนี้เราก็ประมาณต่อไปว่า
มันจะอยู่ช่องย่อยที่เท่าไหร่นะสำหรับการประมาณเป็น5ช่องย่อยตรงนี้ก็จะทำให้ช่องที่เราประมาณด้วยสายตาเนี่ยมีความละเอียดเท่ากับ 0.2 หาร5หรือ 0.04 มิลลิลิตรนะครับนะแล้วถ้าเราประมาณได้ว่าสีแดงเนี่ยอยู่สูงกว่าขีดอันนี้เนี่ย3ส่วนนะเพราะฉะนั้นปริมาตรที่เราอ่านได้ก็จะมีค่าเป็นนะ5นะจาก4เป็น5นี่แต่ละช่องเป็น 0.2 ก็คือ 0.2 0.4 นะครับเป็น 5.40 บวกด้วยนะครับจำนวนช่องย่อยตรงนี้ก็คือ3ช่องคูณด้วย 0.04 ก็จะได้เป็น 5.52 มิลลิลิตรนะครับนะคือเราก็จะรายงานว่าปริมาตรที่เราอ่านได้มีค่าเท่ากับ 5.52 นะซึ่งจะต้องบวกลบด้วยความไม่แน่นอนอีกนะความไม่แน่นอนนี่ก็คือค่าที่เราประมาณเป็นส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งกรณีนี้ก็คือ 0.04 มิลลิลิตรนะครับตัวอย่างที่เอาขึ้นมานี้นะครับให้นักศึกษาลองอ่านด้วยตัวเองนะครับนะว่าตัวเลขที่อ่านได้เนี่ยควรจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะถ้าอ่านไม่ทันอาจจะลองหยุดวิดีโอแล้วก็ลองอ่านดูนะครับผมคงจะไม่เฉลยให้เราทราบนะครับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี้เราเรียกว่าขวดวัดปริมาตรซึ่งจะมีปริมาตรกำกับไว้บนขวดขวดวัดปริมาตรนี้ใช้ตวงเพื่อให้ได้ของเหลวหรือสารละลายตามปริมาตรที่เห็นอยู่บนขวดนี้เช่นกรณีนี้ก็คือ100มิลลิลิตรหรือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรครับแต่เช่นกันนะครับเครื่องมือแต่ละชนิดนี้เนี่ยก็จะมีความคลาดเคลื่อนหรือความไม่แน่นอนนะถ้าเราพิจารณาอย่างละเอียดในกรอบอันนี้นะเราก็จะเห็นว่ามันมีตัวเลขเขียนไว้ว่า100มิลลิลิตรแล้วก็บวกลบ 0.10 นะครับเพราะเวลาเราเรียกนะเราก็จะเรียกว่ามันคือปริมาตรเท่ากับ 100.00 บวกลบ 0.10 มิลลิลิตรนะฮะเมื่อเราบรรจุสารละลายลงไปในภาชนะอันนี้นะแล้วเราทำให้ของเหลวเนี่ยนะมีท้องของส่วนเว้าเนี่ยอยู่ตรงกับเส้นอันนี้นะปริมาตรที่เราได้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับครับภาพที่เห็นบนสไลด์นี้นะเป็นเครื่องแก้วที่เราใช้ในการตวงสารละลายให้ได้ปริมาตรตามตัวเลขที่เขียนไว้อยู่บนเครื่องแก้วเลยนะครับนะอุปกรณ์ชิ้นนี้เราเรียกว่าปิเป็ดนะครับนะหรืออาจจะเรียกว่าทรานสเฟอร์ปิเป็ดนะครับนะจะตวงได้เท่ากับปริมาตรตรงนี้เท่านั้นนะครับนะเช่นกรณีนี้เขียนไว้ว่า25มิลลิลิตรครับนะแต่ก็จะมีตัวเลขที่กำกับนะความไม่แน่นอนนะหรือความคลาดเคลื่อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้ปิเป็ดอันนี้นะครับก็คือ 0.050 นะครับเห็นว่าบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นปิเป็ดอันนี้ก็จะให้ปริมาตรเราได้เท่ากับ 25.000 บวกลบ 0.050 มิลลิลิตรนะครับปิเป็ดอีกชนิดหนึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆจะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะกำกับอยู่นะปิเป็ดชนิดนี้เราเรียก graduate ปิเป็ดนะครับนะเราสามารถที่จะตวงสารปริมาตรที่เราต้องการได้นะโดยที่อาจจะมีตัวเลขไม่มากไปกว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนปิเป็ดอันนี้นะอันนี้เขียนไว้ว่า50มิลลิลิตรนะหรือบิวเรตก็จะมีลักษณะคล้ายกันเช่นกันนะครับนี่ตัวเลขสูงสุดก็คือ50และก็จะมีตัวเลขที่บอกถึงความคลาดเคลื่อนเช่นกันนะครับนะมันเมื่อเราปล่อยสารละลายลงไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากศูนย์อันนี้นะลงไปเรื่อยๆนะเราก็สามารถที่จะวัดปริมาตรนะของเหลวที่เราปล่อยออกไปได้นะครับเช่นสมมุติถ้าผมบอกเราว่า
ผมปล่อยสารละลายออกจากเครื่องแก้วชิ้นนี้เนี่ยนะไปเท่ากับ 23.450 มิลลิลิตรครับถามว่าการรายงานแบบนี้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับการจะพิจารณาว่าค่านี้ถูกต้องหรือไม่เราก็ต้องมาพิจารณาว่านะความละเอียดตรงนี้เนี่ยผมบอกเกินความสามารถของเครื่องแก้วอันนี้หรือไม่นะครับตรงนี้จะมีเขียนไว้นะว่าเครื่องแก้วอันนี้มีความละเอียดนะหรือมีความคลาดเคลื่อนนะบวกลบ 0.08 มิลลิลิตรนะครับเพราะฉะนั้นนะเราก็ไม่สามารถที่จะบอกนะความละเอียดได้เกินค่านี้นะเพราะค่าที่ถูกต้องก็ควรจะเป็น 23.45 นะครับบวกลบ 0.08 มิลลิลิตรนะครับในเรื่องการวัดต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวข้องเสมอนะครับมันในการพิจารณาความคลาดเคลื่อนนี้เนี่ยเราอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะนะซึ่งก็คือความแม่นนะหรือภาษาอังกฤษคือ accuracy และความเที่ยงนะภาษาอังกฤษเรียกว่า precision นะครับความแม่นอันนี้นะก็คือความใกล้เคียงกันระหว่างผลการวัดนั้นกับค่าที่แท้จริงนะครับค่าที่แท้จริงจะเป็นค่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วผลที่เราวัดได้นั้นเนี่ยใกล้เคียงกับค่านี้มากหรือน้อยอันนั้นคือความแม่นนะครับถ้าใกล้เคียงมากๆเราก็เรียกว่ามีความแม่นสูงนะครับส่วนความเที่ยงหรือ precision อันนี้เนี่ยคือความใกล้เคียงกันระหว่างผลการวัดหลายๆครั้งนะเมื่อเราทำการวัดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราคงไม่ได้วัดครั้งเดียวนะครับเราจะต้องวัดหลายๆครั้งนะค่าที่ได้จากการวัดแต่ละครั้งอันนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันมีความใกล้เคียงกันมากเราก็จะเรียกว่ามันมีความเที่ยงสูงนะครับนะภาพนี้จะช่วยให้เราเข้าใจนะความแตกต่างนะของความแม่นกับความเที่ยงแล้วก็เข้าใจความหมายของแต่ละคำได้ดียิ่งขึ้นนะครับสมมุติว่าการยิงปืนนะของการวัดของเราเนี่ยเหมือนกับการยิงปืนนะที่ทุกคนจะต้องเล็งไปที่จุดศูนย์กลางของเป้าอันนี้ครับนะใครที่มีฝีมือดีมากๆนะเมื่อยิงปืนไป5นัดเนี่ยทุกนัดก็จะเข้าไปที่ใจกลางของเป้าอันนี้ก็ใกล้เคียงกันมากนะหรือบางคนอาจจะเล็งได้ดีมากนะครับนะก็แม้จะเล็งไปที่หมายเลขร้อยก็ตามนะแต่ทุกๆครั้งที่เล็งไปที่หมายเลขร้อยเนี่ยนะมือนิ่งมากนะครับทุกกระสุนทุกนัดก็จะไปรวมกันที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งนะอันนี้นะเราเรียกว่ามือเที่ยงมากๆนะมือเที่ยงนะหรือกรณีสุดท้ายเนี่ยยิงไปสเปะสปะเลยไม่เข้าใกล้แล้วก็แต่ละนัดก็ไม่มีค่าใกล้กันเลยนะครับนะเพราะกรณีแรกเราก็จะเรียกได้ว่ามีความแม่นและมีความเที่ยงนะครับนะนั่นคือใกล้ค่าที่อยากจะได้ค่าร้อยแล้วก็ทุกค่าอยู่ใกล้กันหมดกรณีที่สองไม่แม่นนะไม่ใกล้ความจริงเท่าไหร่แต่ทุกๆนัดที่ยิงไปนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับกรณีที่สามไม่มีทั้งความแม่นและความเที่ยงนะครับเมื่อเราทำการวัดค่าต่างๆที่เราสนใจนะเราวัดมาหลายๆค่านะครับเราก็จะต้องมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ดูว่าค่าแต่ละค่านั้นมันกระจายมากน้อยขนาดไหนนะครับค่าเฉลี่ยหรือมีนเราก็จะหาได้โดยการใช้สมการอันนี้นะมีนเนี่ยสัญลักษณ์ก็จะเป็น x bar นะครับก็ได้จากการเอาค่าแต่ละค่าที่เราวัดได้นะเราวัด5ค่าแล้วก็เอาทุกๆค่ารวมกันแล้วก็หารด้วยจำนวนค่าหรือจำนวนครั้งที่เราทำการวัดนะครับกรณีนี้นะเราก็ใช้สมการอันนี้นะเป็นค่าพื้นฐานที่เราทุกคนควรจะรู้นะครับค่าถัดไปนะคือ sd
หรือ standard deviation นะซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงความกระจายการกระจายของค่าที่เราวัดมาได้นะครับ SD ก็จะคำนวณโดยใช้สมการอันนี้นะครับนะโดย SD เท่ากับ square root ของ summation นะในวงเล็บ xi ลบ x bar ยกกำลัง2หารด้วย n ลบ1นะเมื่อ n คือจำนวนครั้งที่เราทำการวัดนะครับโดยปกติแล้วค่าที่เราวัดได้เราก็จะรายงานเป็นค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยหรือค่ามีนอันนี้นะบวกลบด้วยค่า standard deviation ที่เราคำนวณได้จากตรงนี้นะครับการรายงานโดยทั่วไปเราก็จะรายงานในรูปแบบนี้นะคราวนี้ในบางครั้งนะการเปรียบเทียบจากค่า standard deviation เนี่ยอาจจะทำให้เราเข้าใจบางอย่างนะคาดเคลื่อนได้เพราะว่าค่า x bar นี้เนี่ยมันมีขาดขนาดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์ RSD นะครับนะหรือ relative standard deviation นะโดยการเทียบค่า SD กับค่ามีนนะครับเพราะมันก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่าค่า RSD ของแต่ละการวัดเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับเมื่อเราวัดนะค่าต่างๆออกมาได้นะเราจะมาลองพิจารณาว่าค่าที่เราวัดได้นั้นเนี่ยมีความเที่ยงหรือ precision นะอย่างไรและมีความลำเอียงหรือไม่นะครับนะซึ่งเราเรียกว่า bias นะครับคราวนี้ preciseและ imprecise เนี่ยก็หมายความว่าผลที่เราได้นั้นเนี่ยมีความเที่ยงดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็พิจารณาจากความใกล้เคียงกันของผลที่ได้นะซึ่งมันสะท้อนออกมาในรูปของค่า SD ถ้าค่า SD มีค่าสูงแสดงว่าค่าที่เราวัดได้แต่ละค่านั้นเนี่ยไม่ค่อยใกล้กันนะซึ่งมันก็คือความเที่ยงไม่ดีนะครับส่วนความลำเอียงของค่านะหรือ bias นั้นนะเราก็พิจารณาจากการที่ผลที่เราได้นั้นเนี่ยนะว่ามันมีค่าลำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่นะครับคำว่าไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเมื่อเรามีตัวเลขเนี่ยมันก็หมายความว่ามันบวกหรือลบด้วยค่าหนึ่งนะมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่เราสนใจนะครับเราก็เรียกว่ามันลำเอียงนะครับผมจะให้เราดูผลการทดลองนะของนักศึกษา4คนที่พยายามวัดอัตราการไหลของน้ำซึ่งเรากำหนดไว้แน่นอนนะที่ 10.00 ลูกบาทเซนติเมตรต่อนาทีนะครับผลการวัดของนักศึกษา4คนก็แสดงในตารางนี้นะครับนักศึกษา A ก็ทำการทดลอง5ครั้งนะได้ผลการทดลองแต่ละครั้งนะ B ทำ5ครั้ง C 5ครั้งและ D 5ครั้งนะแล้วก็เอาค่าของนักเรียนแต่ละคนมาเฉลี่ยพร้อมกับหาค่า SD นะครับเราก็เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยวัดไม่ได้ตัวเลขเดียวกันนะก็วัดได้ค่าแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะถ้าเราจะวิจารณ์ผลอันนี้นะว่าความเที่ยงเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูนะว่าโอเคในกรณีที่1 นะครับเราก็จะเห็นว่าคนนี้คน A เนี่ยนะค่า SD หรือการกระจายของค่าที่เขาวัดได้มีค่าต่ำมากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกได้ว่านักเรียน A เนี่ยนะมีค่านะมีผลการทดลองที่ค่อนข้าง precise นะหรือเที่ยงนะขณะเดียวกันค่าของเขาเนี่ยที่วัดได้มีค่าสูงกว่าค่าจริงนะที่เราตั้งไว้นะคือ10นะเพราะฉะนั้นผลการทดลองของเขาเนี่ยลำเอียงนะมันก็อาจจะบอกว่าลำเอียงไปทางบวกนะก็คือเขาวัดได้ค่าสูงกว่าความเป็นจริงนะก็คือเราก็จะบอกแค่ว่ามัน precise แต่ bias นะครับนะคนที่2นะค่า SD ของค่าที่เขาที่วัดได้นี้มีค่าสูงมากเพราะฉะนั้นถึงแม้ค่าเฉลี่ยจะได้ใกล้เคียงกับความจริงเนี่ย
เราก็จะบอกว่ามัน imprecise หรือคือไม่เที่ยงนะครับส่วนค่าเฉลี่ยออกมาแล้วได้ใกล้เคียงกับความจริงมากเพราะฉะนั้นผลการทดลองเขาเนี่ยก็ถือว่า unbiased หรือไม่ลำเอียงนะครับคนที่3ค่า SD ที่สูงก็คือ imprecise ส่วนค่าเฉลี่ยออกมาต่ำกว่าค่าที่ควรจะเป็นหรือต่ำกว่าความจริงก็คือลำเอียงหรือ bias นะครับคนสุดท้ายนะครับ SD น้อยมากแสดงว่าค่านี้เที่ยงมากหรือ precise ค่าเฉลี่ยได้ใกล้เคียงมากนะครับกับความจริงก็จะ unbiased นะคือไม่ลำเอียงนะครับนอกจากนี้นะครับเราพูดไปแล้วว่าเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยนะจะให้ค่านะมีความไม่แน่นอนนะมีทั้งความแน่นอนนะเช่นกรณีนี้3ตัวแรกเนี่ยแน่นอนนะครับส่วนตัวสุดท้ายที่เราประมาณนะจากการอ่านเนี่ยนะมันไม่แน่นอนนะครับนะเวลาเรารายงานนะเราก็จะรายงานว่านะปริมาตรที่เราอ่านได้เช่นกรณีนี้คือ 23.45 โดยอาจจะละเลยคำนี้ไปนะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ลงไปด้วยแต่เราจำเป็นต้องรู้ว่ามันมีความคลาดเคลื่อนปนอยู่เสมอนะครับตัวเลขที่เรารายงานอันนี้นะครับนะมันจะมีตัวเลขที่ทราบค่าแน่นอนนะครับ3ตัวแรกและที่เกิดจากการประมาณอีก1หลักนะซึ่งเลขทั้งหมดนี้เราเรียกรวมว่าเลขไนยะสำคัญนะครับหรือ significant figure นะครับเราคงเคยผ่านวิธีการอ่านมาแล้วนะครับผมก็คงจะพูดไปเร็วยกตัวอย่างให้เราเห็นนะครับว่าเลขแต่ละชุดอันนี้มันก็จะมีเลขนัยสำคัญแตกต่างกันออกไปแถวที่1นะมี4ตัวนะครับเราลองเดาไปพร้อมๆกับผมนะครับว่าจะมีเท่าไหร่นะแถวที่2 1ตัวนะครับแถวที่3 3ตัวแถวที่4 3ตัวและแถวที่5 2ตัวนะครับนะถ้าเราบอกถูกหมดทุกตัวนะทุกแถวแสดงว่าเราจำได้ว่าการอ่านเลขไนยะสำคัญเนี่ยเราอ่านอย่างไรนะครับสำหรับคนที่จำไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะต้องไปทบทวนวิธีการอ่านเลขไนยะสำคัญนะครับตัวเลขที่เราได้มาจากการวัดหรือการทดลองต่างๆนะครับเรามักจะต้องนำไปผ่านการบวกลบนะหรือการคูณหรือการหารนะซึ่งมันก็จะทำให้เลขในสำคัญของผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยนะอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเช่นกรณีนี้เราบวกเลขนะ2ตัวคือ 89.332กับ 1.2 นะผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือ 90.432 แต่ในการรายงานนั้นเราจะต้องใช้ตัวเลขที่มีความละเอียดน้อยที่สุดเป็นที่ตั้งนะครับนะเช่นกรณีนี้หลังทศยมเนี่ยเรามีเลขทศยม1ตัวกรณีนี้นะซึ่งถือได้ว่าหยาบที่สุดนะครับส่วนกรณีนี้มีทศยม3ตำแหน่งละเอียดมากกว่าเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ของเราเนี่ยจะละเอียดเกินค่าที่หยาบที่สุดไม่ได้นะเราก็ต้องรายงานว่าผลลัพธ์ที่เราได้คือ 90.4 นะโดยยึดทศยมที่น้อยที่สุดเนี่ยเป็นหลักนะครับนะสำหรับการคูณหรือหารนะมันก็จะมีหลักที่แตกต่างกันออกไปนะครับนะถ้าเรากดเครื่องคิดเลขเราก็จะเลขทศยมเต็มไปหมดเลยนะแต่วิธีการที่ถูกต้องเราก็ต้องพิจารณาจากเลขไนยะสำคัญตัวที่น้อยที่สุดจะเป็นตัวกำหนดนะครับกรณีนี้มีเลขไนยะสำคัญที่น้อยที่สุดคือ3ตัวดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้เราก็ต้องรายงานแค่เลขไนยะสำคัญ3ตัวนั้นกรณีนี้ก็คือ 16.5 ส่วนข้างหลังมานี้ก็ถือว่าไม่มีความสำคัญและตัดทิ้งหมดนะครับก
การหารก็เช่นเดียวกันนะฮะในชุดที่2นี้นะ 6.8 หาร 112.04 นะครับถ้าเรากดเครื่องคิดเลขเราก็จะได้เลขเต็มไปหมดนะฮะแต่เราก็ต้องเลือกมาให้ถูกว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงตามหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะกรณีนี้ 6.8 นะมีเลขนัยสำคัญ2ตัวเราก็ต้องรายงานว่าคำตอบคือ 0.061 ซึ่งมีเลขนัยสำคัญ2ตัวโอเคคราวนี้เราจะเข้าสู่การทดลองของเรานะครับในวันนี้นักศึกษาจะได้รับแจกเครื่องแก้วหลายชนิดนะซึ่งการใช้เนี่ยจะต้องระวังนะครับนะจะจับจะถือจะวางขอให้ระวังเพราะเครื่องแก้วเหล่านี้เนี่ยสามารถแตกได้แต่มันจะไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายเพราะเราจะใช้น้ำเท่านั้นในการทดลองนะครับในการทดลองตอนที่1นะฮะการทดลองวันนี้จะแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับในตอนที่1นะเราจะดูเรื่องของความคลาดเคลื่อนนะครับนักศึกษาก็จะใช้เครื่องแก้วนะฮะ5ชนิดนะฮะก็คือบิวเรตนะครับปิเป็ดชนิดทรานสเฟอร์หรือทรานสเฟอร์ปิเป็ดนะครับหลอดฉีดยากระบอกตวงบีกเกอร์นะเครื่องแก้วเหล่านี้มันถูกออกแบบมาด้วยวัตถุประสงค์แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความละเอียดแตกต่างกันนะหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือนะโอเคไหมพิจารณาว่านะความคลาดเคลื่อนนะของเครื่องแก้วแต่ละอย่างอันนี้เนี่ยนะมีมากน้อยขนาดไหนนะมันมีค่าเป็นเท่าไหร่บางชนิดก็จะมีตัวเลขระบุไว้บนอุปกรณ์นั้นๆเลยนะเราก็ลองไปดูซิว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะแต่ละชนิดมีค่าเป็นเท่าไหร่นะแล้วดูซิว่าหน่วยที่เล็กที่สุดที่เราอ่านได้นะอย่างแม่นยำเลยเนี่ยนะมีค่าเป็นเท่าไหร่สำหรับแต่ละเครื่องแก้วนะครับนะหน่วยที่เล็กที่สุดที่อ่านได้นี่คือค่าที่แน่นอนนะครับนะคือที่มีขีดให้เราเห็นชัดเจนนะครับส่วนแถวสุดท้ายโทษทีคอลัมน์สุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นความคลาดเคลื่อนนะอาศัยหลักที่เราได้ฟังมาในตอนต้นนะก็คือการประมาณนะครับนะเราก็ใส่ลงไปว่าเครื่องแก้วแต่ละชนิดเราประมาณได้เท่าไหร่นะครับ 1.1 1.2 อันนี้ให้เราเรียงลำดับนะความคลาดเคลื่อนนะดูจากสเปคที่ผู้ผลิตนะก็คือตัวเลขที่เขาระบุมาเนี่ยแหละว่าอันไหนควรจะมีความคลาดเคลื่อนนะจากน้อยไปมากยังไงนะแล้วเราก็เรียงลำดับตามที่เราอ่านได้จริงจากหลักการที่ผมพูดไปในตอนต้นนะครับนะตอนที่2นะครับเกี่ยวข้องกับเลขนัยยะสำคัญนะในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำการทดลองอะไรนะครับเพียงแต่ว่าผมกำหนดสมการเชิงเส้นนะตามที่เราเห็นในนี้นะครับกำหนดให้เรานะให้เราคำนวณหาค่า y นะเมื่อกำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ 1.5 นะครับเพราะฉะนั้นในการหาค่า y เนี่ยเราจะต้องทำการคูณทำการบวกนะเลขต่างๆนะเราก็หาค่าเลขนัยยะสำคัญของแต่ละส่วนเลยนะครับแล้วก็หาค่า y ออกมาy ควรจะมีเลขนัยสำคัญเท่าไหร่นะครับระบุเหตุผลในตอนท้ายว่าเพราะเหตุใดค่า y ที่เรากำหนดได้จึงควรจะมีเลขนัยสำคัญตามที่เราบอกนะครับตอนที่3นะเป็นเรื่องการวัดความเที่ยงนะครับในการวัดความเที่ยงเนี่ยนะเราก็จะใช้อุปกรณ์4อย่างนะคือบิวเรตบิเป็ดกระบอกตวงและหลอดฉีดยานะครับนะหน้าที่เราก็คือนำอุปกรณ์แต่ละอย่างนี้นะมาตวงน้ำกลั่นให้ได้ปริมาตร10มิลลิลิตรนะครับนะเราก็ใช้ความสามารถของเราเนี่ยนะใช้เครื่องแก้วพวกนี้นะตวง10มิลลิลิตรนะใช้ความรอบคอบนะแล้วก็ความประณีตนะวัดให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้10มิลลิลิตรนะแล้วเราก็
เอาไปชั่งน้ำหนักนะฮะเพราะเครื่องชั่งนี้มันเป็นเครื่องชั่งละเอียดนะครับนะถูกสอบเทียบมาแล้วนะว่าจะให้ค่าที่แน่นอนนะครับเช่นกรณีแรกเราใช้บิวเรตนะฮะอันนี้เราก็จะปล่อยสารละลายนะครับ10มิลลิลิตรนะลงไปในภาชนะรองรับนะโดยเราจะต้องเซตเครื่องชั่งให้มีค่าเป็น0ก่อนนะทุกอย่างที่อยู่บนเครื่องชั่งนะรวมทั้งภาชนะรองรับอันนี้เนี่ยเราตั้งให้เป็น0นะครับเมื่อเราปล่อยน้ำลงไป10มิลลิลิตรนะเราก็ใช้หลักการของเราที่ผมบรรยายมาในตอนต้นเนี่ยแหละครับว่าปล่อยสารลงไป10มิลลิลิตรนะเราจะปล่อยลงไปเท่าไหร่นะ10มิลลิลิตรแล้วเราก็บันทึกน้ำหนักของน้ำที่เราได้นะครับนะคนที่1นะก็บันทึกน้ำที่ตัวเองปล่อยลงไป10มิลลิลิตรนะหลังจากนั้นเราก็เซตศูนย์อีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็ปล่อยลงไปอีก10มิลลิลิตรนะเราก็บันทึกน้ำหนักของน้ำที่ได้นะครับเราก็ทำซ้ำไปเรื่อยตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับนะแล้วเราก็ใช้ปิเป็ดใช้บิวเรตใช้กระบอกตวงใช้หลอดฉีดยาทำคล้ายๆกันนะคือตวง10มิลลิลิตรเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ลงไปในตารางแล้วก็หาค่า SD แล้วก็เปอร์เซ็นต์ RSD นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำการทดลองนะครับนะให้เราลองตั้งสมมติฐานดูซิว่าในบรรดาเครื่องแก้ว4อย่างอันนี้เนี่ยที่เราได้มานี้เนี่ยความเที่ยงของมันเนี่ยควรจะเรียงลำดับอย่างไรจากน้อยไปมากนะครับนะเราเรียงซะก่อนนะทำการทดลองได้ค่าออกมาแล้วเราก็มาเรียงอีกครั้งหนึ่งจากผลการทดลองที่เราได้นะครับแล้วดูซิว่าสิ่งที่เราได้นี้เนี่ยตรงกับสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตอนต้นหรือไม่นะครับนะตอนที่4คือการวัดความแม่นครับในการวัดความแม่นนะเราก็อย่างแรกเราตั้งสมมติฐานก่อนนะครับว่าเราใช้เครื่องแก้ว4ชนิดเหมือนกันนะหรือใช้อุปกรณ์4ชนิดเหมือนกับในตอนที่3นะครับเราก็เรียงจากน้อยไปมากนะว่าในบรรดาอุปกรณ์4อันนี้เนี่ยนะควรจะมีความแม่นอย่างไรนะครับเสร็จเราก็เอาผลนะจากการทดลองตอนที่3ที่เราวัดมาได้เนี่ยนะมาหาความหนาแน่นของน้ำนะเพราะเราทราบว่าความหนาแน่นของน้ำเนี่ยเป็นสมบัติเฉพาะนะเราก็นะดูซิว่าการทดลองที่เราวัดออกมาได้เนี่ยเราจะได้ความหนาแน่นของน้ำใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับนะในการทดลองตอนนี้เราไม่ได้ทำการทดลองเพิ่มนะฮะเราใช้ข้อมูลจากตารางที่3นะเอาน้ำหนักที่เราได้น้ำหนักเฉลี่ยที่เราได้มานะแล้วเราก็บอกว่าเราตั้งใจตวงให้ได้ปริมาตร10มิลลิลิตรสำหรับทุกกรณีเพราะฉะนั้นความหนาแน่นควรจะเป็นเท่าไหร่นะดูความแตกต่างจากค่าจริงนะแล้วเราก็ตอบลงไปในรายงานนะครับว่าค่าที่เราได้นั้นเนี่ยมีความแม่นมากน้อยเพียงใดนะครับนะแล้วลำดับนะที่เราได้นี้จากการทดลองนี้แตกต่างจากค่าที่เราพิจารณาตอนต้นหรือไม่นะครับนะการทดลองนี้จะค่อนข้างง่ายนะนักเรียนสามารถที่จะทำให้เสร็จภายในชั่วโมงนะดังนั้นนะเราจะต้องส่งรายงานการทดลองในวันนี้หลังจากทำแล็บเสร็จแล้วนะครับ